รถ SUV ที่ใหม่ๆเนี่ยรถปี20เนี่ยนะครับในราคาไม่ถึง 500,000 ท่านได้อะไรบ้างนะครับท่านได้อะไรบ้างแน่นอนครูซคอนโทรลมีให้นะครับเป็นวิว360องศานะครับอันนี้ไม่ต้องเข้าเกียร์ถอยนะมันเป็นโหมดวิวเขาอยู่แล้วโหมดวิว360ที่มาพร้อมกับจอทัศน์10นิ้วไปครูซคอนโทรลเกียร์นะครับอีโคโหมดซุปเปอร์ CVT มีให้ครบหมดเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮคุ้มๆไม่พอเป็นไงหลังคาแก้วสลูปใครที่ชอบใน SUV ตรงนี้นะครับแคปติว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขับดีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและก็ดีเซลและตัวนี้ตัวสุดท้ายได้เครื่อง 1,500 นะครับ 1,500 เทอร์โบ140กว่าม้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีก็วันนี้เปลี่ยนสไตล์นะครับเปลี่ยนสไตล์มารีวิวนะครับรถเข้าใหม่กลายเป็นรถ SUV ที่เป็นของแลเป็นตำนานในชั่วพริบตานะครับหลายคนเห็นหน้าตาก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมอยู่กับแคปติว่านะครับแคปติว่าตัวสุดท้ายท้ายสุดนะครับก่อนที่จะมีการหยุดจำหน่ายในไทยนะครับก็กลายเป็นของแลกันไปในตัวเลยแต่วันนี้แลยิ่งกว่านั้นเพราะว่าผมได้ตัวท็อปนะครับได้ตัวท็อปสีเทาสวยๆมาฝาก FC ของมงคลคาร์สำหรับคนที่ต้องการเล่นหาและยังชื่นชอบใน SUV ค่าย Chevrolet นะครับนี่เป็นสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ได้ตัวท็อปสุดนะครับ 1.5 พรีเมียร์รถปี63อยู่แล้วนะครับตัวสุดท้ายท้ายสุดนะครับตอนที่เราได้ยินข่าวกันนะครับปี62 63ก็นี่แหละตัวนี้แหละนะครับซึ่งราคาสนุนตอนที่จะมีการปิดตัวไปก็ไม่พูดถึงเราพูดถึงที่ว่าความคุ้มค่าที่ได้ตัวท็อปนะครับสนุนราคาตอนนั้นก็ล้านตีว่าสักว่าล้าน2นะครับ119ตอนนี้ราคาเป็นมือ2ได้ตัวท็อปฟูลออปชั่นนะครับฟูลออปชั่นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่เอาราคาไปก่อนนะครับ 499,000 บาทนะ 499,000 บาทก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับได้ปกติไฟแนนซ์ก็ยังรับจัดปกติศูนย์บริการที่ทั่วประเทศก็เปิดให้บริการตามปกติเพราะว่ารถคันนี้นะครับรถสวยประวัติดีมือเดียวเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันก่อนนี่เป็นบล็อกสุดท้ายท้ายสุดก็คือบล็อกเครื่อง 1,500 เทอร์โบนะครับเครื่องยนต์เบนซิน 1,500 เทอร์โบเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วย 1,451 cc 143ม้านะครับเป็นเกียร์ CVT นะสตาร์ทเครื่องยนต์นิ่มสภาพบอดี้โครงสร้างสวยเดิมนะครับน็อตไม่ขยับมีขัดสีเก็บงานมาให้เรียบร้อยในส่วนของกิ้วด้านหน้านะครับในส่วนของกิ้วด้านหน้าตัวนี้ก็ถือว่าใส่ออปชั่นมาดีนะเพราะตอนนี้เป็นมือ2ตัวพี่เมียผมไปแอบดูในตลาดแล้วนะครับมีไม่กี่คันมีไม่ถึง10คันนะครับ1ใน10มาขายที่มงคลคาเพราะบางคนที่ซื้อรถใหม่ไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ขายออกก็เก็บไว้ใช้นะครับตอนนี้ผมได้คันนี้มาแล้ว 499,000 บาทนะครับได้ถือว่าราคาที่ซื้อมือ2ไม่ถึง 500,000 เนี่ยได้ฟูลออปชั่นตัวท็อปเนี่ยมั้ยไฟนะครับไฟโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์อยู่ข้างหน้าสวยเลยตาเหมือนทรานสฟอร์เมอร์เลยนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันให้เรียบร้อยสวยๆจำๆนะครับนี่แม็กเป็นแม็กไลท์ทูโทนนะครับยามสโตนแม็กไลท์ทูโทนแม็ก17นิ้วทูโทนแม็กคันนี้เป็นรถพาร์ทเดิมไม่มีการไปตกแต่งอะไรเพิ่มนี่แหละก็มาจากโรงงานอยู่แล้วตัวท็อปสุดนะครับเป็นสีเทาได้เบาะปรับไฟฟ้าเบาะเป็นเบาะแบบเหมือนบักเก็ตนะครับเบาะบักเก็ตซีทนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีคลิกดาวน์แต่เพราะเป็นเกียร์ CVT แต่ออกแบบเป็นเบาะหนังนะครับตัดลวดลายมาสวยงามนะครับแล้วก็ไปดูออปชั่นว่ารถ SUV ที่ใหม่ๆเนี่ยรถปี20เนี่ยนะครับในราคาไม่ถึง 500,000 ท่านได้อะไรบ้างนะครับท่านได้อะไรบ้างแน่นอนครูซคอนโทรลมีให้นะครับเป็นวิว360องศานะครับอันนี้ไม่ต้องเข้าเกียร์ถอยนะมันเป็นโหมดวิวเขาอยู่แล้วโหมดวิว360ที่มาพร้อมกับจอทัศน์10นิ้วนะครับแล้วก็เห็นไหมมีกล้องมีจุดเตือนรอบคัน 499,900จัดหนักจัดเต็มกันไปครูซคอนโทรลเกียร์นะครับอีโคโหมดซุปเปอร์ CVT มีให้ครบหมด
เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮคุ้มๆไม่พอยังไงหลังคาหลังคาแก้วสลูปนะอันนี้เกือบเต็มบานเต็มบานเลยนะเต็มบานเลยถึงตอนหลังเลยนะครับเป็นพาโรมิกนะหลังคาแก้วสลูปเต็มบาน 499,000 จัดหนักจัดเต็มกันไปนี่หน้าปัดก็จะเป็นกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะครับกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกเพราะว่าหลายๆคนที่เห็นตอนซื้อไม่ทันไม่ใช่ซื้อไม่ทันเขามีรถไม่พอขายตอนที่จะประกาศข่าวแล้วก็ไม่นำเข้ามาขายในไทยแล้วเขาไม่ได้เลิกผลิตนะเขาไม่ได้เลิกผลิตเพียงแต่ว่าในไทยไม่มีขายแค่นั้นเองถ้าในอนาคตถ้าก็มีขายก็ต้องเป็นรถนำเข้ามานะครับเพราะตอนนี้ศูนย์บริการของเชฟเนี่ยก็ยังเปิดปกตินะครับหรือว่าบางคนที่ต้องการเป็นห่วงว่าจะมีการซื้อหาอะไรยากไหมไม่นะครับศูนย์บริการเปิดปกตินะครับซึ่งรถคันนี้เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับเช็คมาตั้งแต่ออกจนถึงณปัจจุบันนะครับนะเพิ่งเช็คเมื่อล่าสุดเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครั้งต่อไปก็เข้าศูนย์วันที่14 มีนาปีนี้นะครับรถประวัติดีเช็คศูนย์ตลอดรถมือเดียวอยู่แล้วนะครับนะใครที่ชอบใน SUV ทรงนี้นะครับแคปติว่าเป็นอีกตัวนึงที่ขับดีทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ดีเซลและตัวนี้ตัวสุดท้ายได้เครื่อง 1,500 นะครับ 1,500 เทอร์โบ140กว่าม้านี่0ถึง100ต่ำ10แน่นอนนะครับ0ถึง100ต่ำ10แน่นอนสวยทั้งภายนอกและก็ภายในไม่ต้องคิดเยอะนะครับซื้อ SUV ที่ประหยัดไปเกินครึ่งนะครับถ้าเทียบกันราคาตอนเปิดตัวก็ประหยัดไปประมาณ 700,000 นะประหยัดประมาณ 700,000 แล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็น7ที่นั่งนะครับเป็น7ที่นั่งแอร์3ตอนนะครับตอนหน้าตอนกลางแล้วก็ตอนหลังมีครบเย็นสบายทั่วคันนี่คือรถที่ยังใหม่นะครับยังใหม่และก็กลายเป็นของดีตัวแลนะครับของดีตัวแลกลายเป็นตำนานในชั่วพริบตาเหมือนที่ผมบอกไปเพราะว่าตอนนี้ไม่มีนะครับรถใหม่ไม่มีและตอนนี้ผมว่าราคาเองก็เข้าถึงจับต้องได้นะครับราคาเข้าถึงจับต้องได้เนี่ยใช่มั้ยมีเบาะแถว3ถ้าไม่ได้ใช้เราก็พับเก็บได้พับเรียบนะตัวนี้พับเรียบเนี่ยนะมีแอร์ตอนหลังให้นะครับ Power Outlet สำหรับชาร์จ USB A มีครบนะครับปรับแอร์ปรับพัดลมด้านหลังเนี่ยเป็นไงจัดให้ FC ได้คิดถึงกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นรีวิวรถรุ่นนี้ผมมองว่าในราคา 499,000 บาทได้ตัวท็อปสุด Full Option นะครับนะกล้องรอบคันคุชคอนโทรลมีให้เบาะหนังหลังคาซันรูฟชาร์คฟินนะครับเครื่องเสียง Infinity ใครที่ชอบมีแค่คันเดียวนะครับมีแค่คันเดียวเพราะว่าผมมองว่าถ้าซื้อมาทำกระแสเนี่ยน่าจะกระแสดีนะครับน่าจะกระแสดีเพราะว่าแอบเช็คแล้วในตลาดมีลงขายน้อยมากแล้วก็ราคาเกินคุ้มนะครับราคาเกินคุ้มคันนี้เป็นรถนิติบุคคลนะครับซื้อสดมีแวตนะครับซื้อสดมีแวตบอกกันเคลียร์แต่ว่าซื้อผ่อนมีราคานี้เลย 499,000 บาทมีรถมาตีแรกตีเทิร์นชอบอยากจะเล่นหาอยากจะซื้อไปเก็บเป็นตำนานเชฟโรเลตประเทศไทยก็จัดไปกับแคปติว่า 1.5 พรีเมียร์นะครับปี2020หรือว่าปี2063คันนี้สนใจก็ติดต่อสศักดาตามเบอร์โทรด้านล่างคลิปหรือคอมเมนต์เพิ่มเติมส่วนไหนอยากจะได้รถอะไรก็ไลค์แชร์คอมเมนต์ฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้สศักดากับแคปติว่าแลไอเทมนะครับแคปติว่า 1.5 แลไอเทมตัวพรีเมียร์ตัวท็อปสุดในราคาเพียง 499,000 บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ